ทุกความเห็นที่วัยรุ่นอยากแสดงออก He had to make the เราจะไปฟังเสียงพวกเขากันค่ะความคิดเห็นมีเสียงเป็นยังไงตามเกสไปดูเลยค่ะคุณคิดว่าคุณมีกลิ่นปากกันไหมครับคุณคิดว่าคุณเนี่ยมีกลิ่นปากไหมคะยาสีฟันบางชนิดช่วยได้มีนิดหน่อยค่ะไม่มีครับมีครับมีค่ะคุณเนี่ยอยู่ในวงเพื่อนแบบโอ้เยอะแยะมากมายเลยแล้วมีเพื่อนสนิทของคุณคนนึงเนี่ยมาบอกคุณว่าเอ้ยแค่ปากเหม็นน่ะคุณจะทำยังไงคะเฮ้ยมึงก็เหม็นน่ะเพื่อนสนิทคุณนะคะบอกว่าเอ้ยแค่ปากเหม็นอะไรอย่างเงี้ยคุณมาต่อหน้าเพื่อนเนี่ยคุณจะทำยังไงคะอ้าปากให้ดมเลยค่ะแรงเพื่อนคุณคนนึงตะโกนมาว่าเฮ้ยแกปากเหม็นคุณจะทำยังไงอะคะผมไม่ใช่ของผมแล้วครับน่าจะเป็นของคนที่ทักผมมากกว่าบอกคนต่อหน้าเพื่อนคนอื่นว่าเฮ้ยแกปากเหม็นอะคุณจะทำยังไงคะอ๋ออย่างนี้ต้องขอหมอฝรั่งสักนิดนึงอะไรอย่างนี้ปัจจัยของการเกิดกลิ่นปากของคนเรานะครับเกิดขึ้นได้จากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในซึ่งปัจจัยภายนอกส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องของอาหารการกินที่เรารับประทานกันเข้าไปในแต่ละวันรวมไปถึงการสูบบุหรี่ด้วยนะครับส่วนปัจจัยภายในส่วนใหญ่แล้วก็เกิดมาจากเชื้อแบคทีเรียที่สะสมอยู่ในช่องปากของคนเราและบริเวณที่มักจะพบเชื้อแบคทีเรียได้มากที่สุดก็คือบริเวณโคนลิ้นนั่นเองครับถ้าสมมติว่าคุณมีแฟนคนนึงแบบเซนซิทีฟมากเลยแบบว่าไม่ได้อะไรไม่ได้เลยนะคะแบบว่าแบบร้องไห้สามวันเจ็ดคืนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วแบบผมมีกลิ่นปากที่แบบเธอคุณแบบแทบเป็นลมล้มหมอนนอนตายอะไรเงี้ยคุณจะบอกเขายังไงคะคงซื้อแปรงสีฟันให้อะถ้าเขาเซนซิทีฟนะไม่รู้อะซื้อแปรงสีฟันให้แล้วไม่ซื้อยาสีฟันให้หรอคะซื้อสิ ถ้าสมมติว่าเขาไม่ยอมแปรงฟันนะคะทำไงคะตัวเองเขาแปรงให้คนสมัยนี้นะคะขนาดแปรงฟันยังให้แปรงให้กันเลยนะคะเนี่ยสมมติว่าคุณมีแฟนแล้วแฟนคุณเป็นคนที่แบบอุ้ยเซนซิทีฟมากเลยแบบคุณมีวิธีจะบอกเขายังไงคะถ้าเขามีกลิ่นปากที่รุนแรงอะไรเงี้ยส่งลูกอมหรือไม่ก็จะส่งหมอฝรั่งให้แล้วก็กินด้วยกันนะไอ้กินเป็นเดียวกันหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ไหวค่ะเพราะกินมันรุนแรงเกินไปนะคะไล่ไปแปรงฟันล้างปากครับไล่แปรงฟันบ้วนปากถ้าเขาแบบอุ้ยเสียใจอะไม่พูดอย่างนี้อะมีวิธีอ้อมไหมไม่อ้อมเขาดีเป็นคนตรงๆปากเหม็นก็ต้องแปรงฟันคุณมีวิธีบอกเขายังไงคะบอกว่าให้แปรงฟันเช้าเย็นครับตัวเองไปหาหมอฟันเถอะหนักแล้วอ่ะสมมติว่าแฟนคุณเนี่ยเป็นคนที่เซนซิทีฟมากเลยว่าอะไรนิดว่าอะไรหน่อยแบบอุ้ยเสียใจน้อยใจเราเป็นคนกินปากเป็นมากคุณมีวิธีบอกเขาไงคะก็บอกไปตรงๆเลยค่ะว่าแบบยูปากเหม็นนะยูต้องแบบเคี้ยวอะไรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแฟนคุณอ่ะเป็นคนเซนซิทีฟมากเลยนะคะแล้วเป็นคนที่มีกลิ่นปากแรงคุณมีวิธีบอกเขายังไงคะก็บอกว่าดูแลรากฟันรากปากรักษารากฟันหน่อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคนบอกตรงๆนะเป็นคนพูดตรงๆคุณรู้หรือไม่ว่าแค่ขิงและมะนาวก็สามารถช่วยคุณดับกลิ่นปากด้วยวิธีธรรมชาติได้แล้วครับเริ่มจากใช้น้ำขิงสดและน้ำมะนาวอย่างละ1ช้อนชาตามด้วยน้ำอุ่น1แก้วผสมให้เข้ากันจากนั้นใช้กลั้วปากวันละ1ครั้งหลังแปรงฟันในตอนเช้าแค่นี้ก็ช่วยให้คุณมีกลิ่นปากที่หอมสดชื่นได้แล้วครับI'm hunting, looking for a come up. This is